ณขณะนี้ทางด้านของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแถลงปิดคดีคุณแตงโมแล้วไปติดตามสัญญาณสดๆกันเลยฮะซึ่งต้องขอเรียนก่อนอื่นว่าในคลิปวิดีโอนั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งในคดีนะครับซึ่งเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องนำเสนอโดยเล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีความเข้าใจในลักษณะของคดีนะครับและขอให้เชื่อมั่นนะครับในคณะทำงานของตำรวจภูธรภาคหนึ่งขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ไม่ได้เป็นการปิดคดีนะครับเป็นการสรุปสำนวนการสอบสวนเบื้องต้นสำนวนจะต้องไปต่อในชั้นอัยการชั้นศาลนะครับฉะนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจในประเด็นของเรื่องคลิปวิดีโอนะครับส่วนที่3ก็คือเป็นตอบข้อซักถามกรณีที่มีเหตุข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับฉะนั้นระดับแรกนะครับผมขออนุญาตให้พลตำรวจตรีไพศาลนะครับผู้บังคับการจังหวัดนนทบุรีหนึ่งในคณะทำงานสืบสวนสอบสวนได้แถลงรายละเอียดของคดีพอสังเกตครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับผมขออนุญาตกล่าวถึงความเป็นมาในคดีนี้ดังต่อไปนี้ครับคดีคุณแตงโมภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์เสียชีวิตเหตุเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565เวลาประมาณ 22:34 นสืบเนื่องจากคุณแตงโมกับเพื่อนรวม6คนนัดหมายมาลงเรือสปีดโบ๊ทที่อู่จอดเรือในเขตตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อล่องแม่น้ำเจ้าพระยาชมวิวและไปรับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดปทุมธานีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จได้นั่งเรือชมวิวและไปถ่ายรูปที่บริเวณสะพานพระราม8ขณะที่เดินทางกลับอู่จอดเรือเมื่อมาถึงบริเวณใกล้ท่าเรือพิบูลสงคราม1ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีคุณแตงโมได้ตกจากเรือลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วจมหายไปต่อมาเวลาประมาณ 23:42 ของวันเดียวกันนั้นพันตำรวจโทอุเทนหงทองพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีได้รับแจ้งเหตุมีหญิงตกจากเรือลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจไปยังที่เกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือในทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยระดมกำลังร่วมกันค้นหาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยงานทหารเจ้าหน้าที่กู้ภัยนักประดาน้ำหลายฝ่ายรวมถึงคนในวงการบันเทิงด้วยซึ่งพยายามค้นหากันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่พบคุณแตงโมจนกระทั่งวันที่26กุมภาพันธ์2565เวลาประมาณ 13:40 นาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้พบร่างคุณแตงโมเสียชีวิตลอยน้ำอยู่ห่างจากท่าเรือพิบูลสงคราม1ประมาณ235เมตรจึงได้ร่วมกับแพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพหลังจากนั้นได้มีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในคดีนี้ตามกฎหมายต่อไปคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจและเพื่อความยุติธรรมโปร่งใสรอบคอบในการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อมาคลี่คลายคดีนี้โดยมีพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ด้วยตนเองครับจากการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได้มีการสอบสวนปากคำผู้กล่าวหาจำนวน4ปากสอบสวนปากคำผู้ต้องหา6ปากสอบสวนปากคำพยานรวม124ปากแบ่งเป็นพยานบุคคล108ปากพยานผู้เชี่ยวชาญ16ปากเก็บวัตถุพยานที่เป็นพยานสำคัญทางคดีจำนวน88ชิ้นพยานเอกสารที่เป็นผลการตรวจต่างๆ47ฉบับคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดจำนวน200คลิปส
ํานวนนี้มีเอกสารรวมทั้งสิ้น 2,249 แผ่นครับจากพยานหลักฐานทางคดีนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจำนวน6รายดังนี้ผู้ต้องหาที่1นายตานุพัฒน์หรือปอเลิศทวีวิทย์ดำเนินคดีในความผิดฐาน1กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศียบัตรรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย3ทิ้งสิ่งของปฏิกูลใดๆลงในแม่น้ำอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขินตกตะกอนหรือสกปรก 4. แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย 5. ไม่ติดชื่อเรือเป็นอักษรไทยและอักษรฝรั่งที่หัวเรือ 6.ใช้เรือที่มีใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้วซึ่ง2ฐานความผิดหลังนี้ได้ทำการเปรียบเทียบปรับแล้วผู้ต้องหาที่2นายไพบูลย์หรือเบิร์ตตีกาญจนานันท์ดำเนินคดีในความผิดฐาน1กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศียบัตรรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย3ใช้เรือที่มีใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้ว 4. ทิ้งสิ่งของปฏิกูลใดๆลงในแม่น้ำอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขินตกตะกอนหรือสกปรกผู้ต้องหาที่3นายวิสาพัฒน์หรือแซนมโนไมลัตดำเนินคดีในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้ต้องหาที่4นายดิทัศน์หรือจ๊อบกีรติสุทธิสาธรดำเนินคดีในความผิดฐาน1เพื่อจะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด2ทิ้งสิ่งของปฏิกูลใดๆลงในแม่น้ำอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขินตกตะกอนหรือสกปรกผู้ต้องหาที่5นางสาวอิสลินหรือกติกจุธาสุขสวัสดิ์ดำเนินคดีในความผิดฐาน1เพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด 2. แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายผู้ต้องหาที่6นายพิมพ์หรือเอ็มธรรมธีรศรีดำเนินคดีในความผิดฐาน 1. เพื่อจะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด 2. เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายในทางคดีคณะพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6รายทุกข้อหาขอขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้การไพศาลครับในส่วนที่2ครับพลตำรวจตรีวสันต์นะครับผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค1จะนำเสนอในรายละเอียดนะครับและข้อเท็จจริงบางส่วนนะครับที่ผมเรียนบางส่วนว่าเราได้นำมาจากสำนวนการสอบสวนเพื่อประโยชน์นะครับและหวังว่าอย่างยิ่งว่าประชาชนจะเข้าใจนะครับในเจตนาของพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับบางส่วนจะเป็นคลิปนะครับซึ่งผมติวสันขออนุญาตนำเสนอในช่วงเวลาต่อไปครับเชิญครับครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับตามที่ทีมงานฝ่ายสืบสวนนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆในคดีนี้เพื่อที่จะนำมาส่งคณะพนักงานสอบสวนเพื่อใช้ในการพิสูจน์ทราบการกระทำความผิดของกลุ่มผู้ต้องหาบนเรือนะครับทางทีม
สืบสวนนะครับได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะมาชั่งน้ำหนักในคดีในภาพรวมนะครับมีทั้งพยานบุคคลนะครับพยานแวดล้อมลักษณะทางกายภาพของที่เกิดเหตุนะครับกล้อง CCTV นะครับความเร็วเรือระบบ GPS ต่างๆรวมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อื่นๆนะครับโดยทางทีมสืบสวนเนี่ยครับได้จัดทำคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับคดีนี้เท่าที่จะเปิดเผยแก่สาธารณชนได้นะครับมีความยาวประมาณ25นาทีนะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนคือ 1. พฤติการในการเกิดเหตุ 2. ไทม์ไลน์เหตุที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ 3. หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 4. สภาพบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับเรียนเชิญรับชมทางคลิปวิดีโอครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลาประมาณ 22:30 นได้เกิดเหตุนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือคุณแตงโมนักแสดงสาวชื่อดังตกจากเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือพิบูลสงคราม1ซึ่งหลังเกิดเหตุเวลาประมาณ 23:00 นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ได้พบเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายกำลังระดมค้นหาแต่ก็ยังไม่พบจากการซักถามปากคำพยานแวดล้อมทราบเพียงว่าคุณแตงโมตกเรือซึ่งระยะเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังไม่พบคุณแตงโมและไม่มีคนบนเรือมาแสดงตัวกับพนักงานสอบสวนแต่อย่างใดซึ่งในรุ่งเช้าของวันที่25กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสภ.เมืองนนทบุรีก็ได้ไปพบเรือลำที่เกิดเหตุจอดอยู่ที่อู่เรือ NBC Boat Club ซึ่งเป็นเรือสปีดโบ๊ทยี่ห้อโคบอลสีขาวน้ำเงินจึงได้แจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบจากนั้นเวลา 10:00 นพนักงานสอบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้ามาตรวจสอบซึ่งเมื่อตรวจเก็บพยานหลักฐานพบพิรุธต้องสงสัยคือแก้ววายบนเรือมีเพียงใบเดียวซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนคนบนเรือที่มีถึง6คนและระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้นเรือลำที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนก็ได้สืบทราบว่าบุคคลบนเรือที่เหลืออีก5คนนั้นคือ 1. นายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือป่อ 2. นายนิทัศน์กีรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบ 3. นายไพบูลย์ตีกาญจนานันท์หรือโรเบิร์ต 4. นางสาวอัศรินยุทาสุขสวัสดิ์หรือกติก 5. นายวิสาภัทรมโนมัยลักษณ์หรือแซนโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้นอู่เรืออยู่นั้นได้มีที่ปรึกษาของกลุ่มคนบนเรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะพาทั้ง5คนบนเรือมาพบพนักงานสอบสวนในเวลา 15:00 นแต่เมื่อถึงเวลาดังกล่าวก็ไม่ได้มาพบตามนัดแม้ว่าพนักงานสอบสวนจะเร่งรัดไปหลายครั้งแล้วก็ตามจนกระทั่งเวลา 18:00 นายปอได้ติดต่อกลับมาหาพนักงานสอบสวนและในเวลา 20:00 ทั้ง5จึงเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนและในวันถัดมาวันที่26กุมภาพันธ์เวลา 13:00 นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้พบร่างของคุณแตงโมที่บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากท่าเรือพิบูลสงคราม235เมตรโดยลักษณะบาดแผลการเสียชีวิตมีลักษณะเป็นการตายอย่างผิดธรรมชาติซึ่งจากพฤติกรรมที่ไม่มาแสดงตัวให้ข้อมูลทันทีหลังเกิดเหตุของทั้ง5คนบนเรือจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบเรือลำเกิดเหตุเองถึงโทรมาแจ้งแสดงตัวประกอบกับพยานหลักฐานที่ผิดปกติบนเรือการเสียชีวิตของคุณแตงโมจึงมีเงื่อนงำมีความผิดปกติจึงต้องมีการสืบสวนสอบสวนโดยละเอียดข้อมูลที่จะนำมาอ้างอิงใช้ทำเป็นไทม์ไลน์จะใช้พยานหลักฐานจำพวกภาพจากกล้องวงจรปิด GPS ของเรือข้อมูลที่ตรวจสอบจากโทรศัพท์เช่นการโทรการแชทสนทนาทั้งหมดของทั้ง6คนบนเรือโดยส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคดีโดยเมื่อนำข้อมูลมาประกอบกันแล้วจัดทำเป็นไทม์ไลน์เริ่มต้นจากวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลา 8:00 นายปอได้ทักหากติกทางไลน์โดยนัดหมายพูดคุยในฐานะเพื่อนเก่าจากนั้นเวลา 19:00 กติกได้ไลน์ไปหาคุณแตงโมโดยแจ้งว่านายปอชวนไปนั่งเรือจิบไวน์ซึ่งคนแตงโมก็ตกลงที่จะไปด้วยจากนั้นเวลา 19:56 นาทีกติกได้ส่งข้อความไปหานายปอโดยกติกบอกว่าจะมีแนวร่วมไปด้วย4คนคือ 1.
กติก2คุณแตงโมและอีก2คนโดย2คนนี้ในวันจริงไม่ว่างมาขึ้นเรือจากนั้นนายปอได้ส่งภาพเรือลำที่เกิดเหตุมาให้ดูต่อมาวันที่23กุมภาพันธ์เวลา 8:00 นกติกได้ส่งข้อความไปหาแซนดี้โดยคีย์เวิร์ดคือได้ชักชวนแซนดี้ไปขึ้นเรือโดยแซนดี้ตกลงจะไปด้วยต่อมาเวลา 18:00 นกติกได้ส่งข้อความไปหานายปอโดยคีย์เวิร์ดคือจะมีแซนดี้ไปด้วยจากนั้นนายปอได้ส่งพิกัดอู่เรือ NBC มาให้พร้อมนัดหมายเวลาลงเรือคือวันที่24กุมภาพันธ์เวลา 16:00 นต่อมาเวลา 22:00 นกติกได้ส่งข้อความหาคุณแตงโมโดยคีย์เวิร์ดคือนายปอจะพาขับเรือเส้นอยุธยาและจากนั้นได้พูดคุยเรื่องการเลือกชุดต่อมาวันที่24กุมภาพันธ์วันที่เกิดเหตุเวลา 14:00 นกติกได้ส่งข้อความหาคุณแตงโมบอกให้เตรียมตัวออกจากบ้านไม่เกิน 15:30 นซึ่งต่อมาเวลา 14:26 นรถของคุณกติกได้ขับมาที่บ้านของคุณแตงโมและเข้าไปในบ้านต่อมาเวลา 15:04 นอีกฝากหนึ่งคืออู่เรือ NBC นายปอได้เดินทางมาถึงที่อู่เรือกลับมาที่บ้านของคุณแตงโมเมื่อเวลา 15:52 นคุณแตงโมและกติกได้ออกจากบ้านโดยใช้รถของคุณแตงโมขับไปที่อู่เรือแต่พามาที่อู่เรือ NBC เวลา 15:55 นายจ๊อบได้เดินทางมาถึงที่อู่เรือจากนั้นเวลา 15:57 นายโรเบิร์ตได้เดินทางมาถึงที่อู่เรือจากนั้นเวลา 16:45 กติกและคุณแตงโมได้เดินทางมาถึงอู่เรือซึ่งตอนนี้ในอู่เรือมีสมาชิกมาทั้งหมด5คนแล้วโดยแซนดี้ยังมาไม่ถึงต่อมาเวลา 16:49 GPS ของเรือได้เคลื่อนตัวออกจากอู่มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือโดยเมื่อถึงบริเวณนี้เป็นเวลา 17:00 นโทรศัพท์ของกติกได้ถ่ายภาพนี้ไว้จากนั้นเวลา 17:01 เรือได้มาจอดเทียบท่าบาละไมเพื่อเติมน้ำมันโดยปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดทั้ง5คนซึ่งไม่มีแซนดี้และในเวลา 17:13 นายปอได้โอนเงินจ่ายค่าเติมน้ำมันจากนั้นเรือก็ขับออกจากท่าเติมน้ำมันมุ่งหน้ากลับมาที่อู่เรือ NBC ตัดมาที่ฟากอู่เรือ NBC เวลา 17:13 แซนดี้ได้เดินทางมาถึงอู่เรือและระหว่างคอยเรือกลับมารับแซนดี้ได้เซลฟี่ภาพที่อู่เรือ NBC ขณะนั่งรอเรือกลับมารับต่อมาเวลา 17:24 เรือได้กลับมาถึงอู่เรือ NBC และรับแซนดี้ขึ้นเรือจากนั้นก็ออกจากอู่เรือมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือระหว่างทางเมื่อเวลา 17:46 บริเวณนี้มือถือของกติกได้ถ่ายภาพนี้ไว้และเมื่อมาถึงบริเวณนี้เวลา 18:11 มือถือของกระติกได้ถ่ายภาพคุณแตงโมภาพนี้ไว้จากนั้นเวลา 8:24 เรือได้มาจอดเทียบท่าร้านอาหารบ้านตนิดจังหวัดปทุมธานีและทั้ง6คนก็เข้าไปรับประทานอาหารที่ร้านและในเวลา 19:57 ก็เช็คบิลค่าอาหารจากนั้นเวลา 20:08 เรือก็ออกเดินทางออกจากร้านอาหารมุ่งหน้าทางทิศใต้เมื่อถึงเวลา 20:30 บริเวณนี้ก็ได้ถ่ายภาพคุณแตงโมภาพนี้ไว้จากนั้นเมื่อถึงบริเวณนี้เวลา 20:39 แซนดี้ได้ถ่ายภาพนี้ไว้จากนั้นเวลา 21:23 เรือได้ผ่านกล้องวงจรปิดของท่าเรือพระนั่ง9จากนั้นเวลา 21:33 เรือได้ผ่านกล้องวงจรปิดของสะพานพระราม5จากนั้นเวลา 21:36 เรือได้ผ่านท่าเรือพิบูลสงคราม1จากนั้นเวลา 21:54 เรือได้ผ่านกล้องวงจรปิดของท่าเรือเทเวศ1บริเวณนี้ซึ่งจุดนี้ได้เกิดข้อสงสัยขึ้นโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าในจังหวะนี้มีลักษณะคล้ายคนกระโดดหรือถูกโยนออกจากเรือโดยมีการนำภาพดังกล่าวไปปรับแสงและสีเพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมและวิเคราะห์ไปถึงว่ารูปร่างดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคนจากนั้นเวลา 21:56 เรือได้เดินทางมาถึงบริเวณสะพานพระราม8กติกและคุณแตงโมได้ถ่ายภาพนี้ไว้บริเวณหน้าเรือขณะเรือกำลังขับมุ่งหน้าไปที่สะพานพระราม8โดยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าภาพถ่ายนี้ถูกแก้ไขเวลาการถ่ายภาพเพราะด้วยแสงไฟสะพานที่จะถูกปิดลงในช่วงเวลานั้นซึ่งฝ่ายสืบสวนได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ถ่ายภาพนี้มุมกล้องและพื้นหลังของภาพเป็นสะพานพระราม8ได้มีการทดสอบด้วยโทรศัพท์ชนิดเดียวกันบริเวณเดียวกันและปรับความสว่างให้เทียบเท่าภาพฉบับจริงจะพบว่าแสงไฟบนสะพานจะเป็นลักษณะเดียวกันและเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ยืนยันว่าภาพนี้ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูลเวลาเพราะว่า GPS ของเรือในวันที่เกิดเหตุมีการเดินทางมาบริเวณนี้เพียงครั้งเดียว
ไม่มีการเดินทางมาก่อนหรือหลังอีกและจุดพิกัดกับเวลาที่ถ่ายภาพนี้ยังตรงกับจุดพิกัดและเวลาของ GPS เรือจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการแก้ไขเวลาในภาพนี้และเมื่อภาพดังกล่าวถูกถ่ายขึ้นบริเวณนี้จริงจึงทำให้ยืนยันว่าบริเวณท่าเรือเทเวศที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีคนกระโดดหรือถูกโยนออกจากเรือในจังหวะก่อนหน้านี้ไม่ใช่คุณแตงโมอย่างแน่นอนจากนั้นเวลา 22:01 เรือได้เดินทางมาถึงบริเวณนี้และได้มีการหยุดเรือและวกกลับในจังหวะนี้กระติกได้ถ่ายภาพโรเบิร์ตไว้ซึ่งภาพพื้นหลังสะพานจะเป็นอีกมุมหนึ่งของสะพานจากภาพเมื่อสักครู่เกิดจากการถ่ายภาพคนละฝั่งของสะพานจากนั้นเรือได้วกกลับมาบริเวณนี้เวลา 22:06 ได้ถ่ายภาพกระติกไว้โดยมุมของสะพานจะสอดคล้องจะเป็นคนละมุมกับภาพโรเบิร์ตเมื่อสักครู่เพราะอยู่คนละฝั่งของสะพานโดยภาพนี้จะปรากฏภาพของแซนดี้นั่งอยู่บริเวณท้ายเรือจากนั้นเวลา 22:11 ขณะเรือกำลังมุ่งหน้ากับอู่เรือ NBC กระติกได้เลือกใช้บริการ Yuding Idive โดยให้มารับที่อู่เรือ NBC โดยพิกัดปลายทางคือไปส่งที่บ้านคุณแตงโมจากนั้นเวลา 22:18 เรือได้ผ่านกล้องวงจรปิดของสะพานซังฮีโดยภาพนี้จะปรากฏภาพของแซนดี้ยังนั่งอยู่บริเวณท้ายเรือจากนั้นเวลา 22:21 เรือกำลังขับผ่านด้านหลังอาคารรัฐสภาคุณแตงโมได้ตอบแชท Instagram จากนั้นเวลา 22:32 เรือได้ขับผ่านกล้องวงจรปิดโดยกล้องจุดนี้เป็นกล้องที่คุณภาพไฟล์สูงซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากกองพิสูจน์หลักฐานได้ใช้โปรแกรมที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจพิสูจน์ภาพจากกล้องวงจรปิดโดยได้ใช้โปรแกรมนี้ปรับแสงภาพปรับความคมชัดทำให้เห็นคนบนเรือจำนวน6คนโดยจะมีคน1คนนั่งบริเวณท้ายเรือต่อมาเวลา 22:34 กล้องวงจรปิดมุมที่จะส่องเข้ามาแม่น้ำบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามได้เห็นรายละเอียดที่สำคัญโดยเริ่มจากครั้งแรกที่เรือได้ผ่านเข้ามาที่กล้องจุดนี้เมื่อเวลา 22:33:51 โดยให้สังเกตเวลาเรือผ่านแสงเงาบริเวณนี้จะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนวัตถุบางอย่างอยู่บริเวณท้ายเรือจากนั้นถัดมาเวลา 22:34 เรือได้ผ่านแสงเงาไฟของท่าเรือพิบูลสงคราม1โดยเมื่อสังเกตแล้วจะเป็นวัตถุลักษณะเดียวกับจุดที่แล้วจากนั้น6วินาทีถัดมาจะสังเกตว่ามุมของเรือนั้นเปลี่ยนไปมีการหันท้ายเรือมาให้กล้องวงจรปิดมากขึ้นทำให้เห็นเงาของวัตถุดังกล่าวบังแสงไฟเรือในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อเทียบกับเรือจริงแล้วแสงไฟจากท้ายเรือนี้จะอยู่ในแนวระดับนี้และเมื่อเรือเคลื่อนต่อไปจนเมื่อเวลา 22:34 9วินาทีวัตถุดังกล่าวอยู่ในลักษณะนี้จากนั้นวินาทีถัดมาวัตถุนี้ก็หายไปซึ่งเป็นเวลา 22:34:10 ซึ่งในวินาทีถัดมาก็ได้มีเงาของบุคคลหนึ่งเกือบถึงท้ายเรือได้มีลักษณะเหมือนยืนขึ้นซึ่งหลังจากนั้น11วินาทีถัดมาความเร็วเรือตาม GPS ได้ลดลงและมีองศาการเลี้ยวกลับและกลับวนมาที่เดิมจากนั้นเมื่อเรือเลี้ยวกลับมาอีกครั้งมาวนผ่านบริเวณเดิมอีกครั้งโดยในจังหวะนี้เรือได้ผ่านกล้องบริเวณเดิมชุดสืบสวนได้นำมาเปรียบเทียบจากที่เรือผ่านครั้งที่แล้วเรือได้ผ่านแสงเงาบริเวณเดิมเมื่อตรวจสอบกลับไม่พบเงาของวัตถุเหมือนรอบก่อนโดยเปรียบเทียบทั้งสองเหตุการณ์
และจากมุมกล้องเดียวกันเมื่อเรือได้หันท้ายเรือมาทางกล้องวงจรปิดก็จะไม่พบวัตถุในลักษณะเดิมโดยเมื่อดูจากการเปรียบเทียบภาพทั้งสองเหตุการณ์จะได้ภาพดังนี้โดยแสงไฟจากเรือที่เห็นนั้นเป็นแสงไฟที่ส่องจากเรือบริเวณนี้ฉะนั้นวัตถุที่บังไฟดังกล่าวจะต้องอยู่ในแนวระดับนั้นและจากมุมที่เห็นวัตถุดังกล่าวนั้นบังแสงไฟยืนยันว่าไม่ใช่เครื่องยนต์ท้ายเรือเพราะเครื่องยนต์ท้ายเรือจะต้องห่างออกมาจากเรืออีกในระยะหนึ่งซึ่งในมุมดังกล่าวนั้นจะไม่เห็นเครื่องยนต์ของเรือมาบังไฟในลักษณะนี้และในบริเวณนี้ที่วัตถุดังกล่าวหายไปอยู่ห่างจากจุดพบศพของคุณแตงโมเพียง100เมตรประกอบกับ GPS เรือหลังจากเหตุการณ์นี้มีการวนค้นหาทั่วบริเวณนี้จึงเชื่อว่าคุณแตงโมตกเรือในจังหวะนี้หลังจากเหตุการณ์นี้จะเป็นไทม์ไลน์เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งการตรวจสอบในโทรศัพท์คนบนเรือทั้งหมดมีข้อมูลเยอะมากจะขอหยิบยกเอาประเด็นที่สำคัญซึ่งมีดังนี้หลังจากเหตุการณ์ที่คุณแตงโมตกเรือแล้วแซนได้ส่งข้อความไลน์ขอความช่วยเหลือกับเพื่อนโดยมีการแชร์โลเคชันไปให้ซึ่งโลเคชันดังกล่าวตรงกับจุดของ GPS เรือบริเวณนี้หลังจากนั้นคนบนเรือก็เริ่มติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยติดต่อไปหาคนรู้จักมากมายทั้งทางข้อความสนทนาหรือทางโทรศัพท์โดยในห่วงเวลานี้ GPS ของเรือมีการวนย้ำค้นหาอยู่อาณาบริเวณนี้เป็นจำนวนมากจากนั้นเวลา 23:45 นเรือได้ขับมาใกล้กับท่าเรือพิบูลสงคราม1และได้ถูกบันทึกภาพนี้ไว้ซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นซึ่งตรวจสอบแล้วเป็นช่วงเวลาที่ล่วงเลยเวลาเกิดเหตุมาพอสมควรแล้วจากนั้นเวลา 23:48 นาทีเรือได้จอดเทียบท่าเรือพิบูลสงครามจากนั้นโรเบิร์ตและกระติกได้ลงจากเรือจากนั้นเวลาเที่ยงคืน 27 นาทีกระติกได้ผ่านกล้องวงจรปิดภายในซอยพิบูลสงคราม1จากนั้นเวลาเที่ยงคืน 28 นาทีกระติกได้ส่งข้อความหาเพื่อนคนหนึ่งว่าขึ้นจากเรือมาหาห้องน้ำเข้าตามบ้านเนื่องจากปวดหนักและไม่มีห้องน้ำเข้าจากนั้นเวลาเที่ยงคืนครึ่งกระติกและโรเบิร์ตได้ไปขอเข้าห้องน้ำที่บ้านหลังนี้จากนั้นเวลาเที่ยงคืน 39 นาทีกระติกและโรเบิร์ตได้ผ่านกล้องวงจรปิดในซอยพิบูลสงครามตัวเดิมจากนั้นเวลาเที่ยงคืน 44 นาทีนายโรเบิร์ตและนายปอได้ติดต่อกันจากนั้นเวลาเที่ยงคืน45นาทีหลังจากที่ทั้งสองติดต่อกันแล้ว GPS ของเรือได้เลิกวนค้นหาและขับมุ่งหน้ากลับอู่เรือ NBC และในเวลาเดียวกันกระติกและโรเบิร์ตก็เดินมาถึงปากซอยพิบูลสงคราม1และยืนรอกราฟที่ปากซอยจากนั้นเวลาเที่ยงคืน52นาทีกระติกและโรเบิร์ตได้ขึ้นรถกราฟมุ่งหน้ากลับไปที่อู่เรือ NBC ต่อมาเวลา 13:03 นาทีกระติกและโรเบิร์ตได้กลับมาถึงอู่เรือ NBC และในเวลา 16:06 นาทีเรือก็ได้กลับมาถึงอู่เรือ NBC เช่นกันจากนั้นเวลา 01:22 นาทีเพื่อนคุณกระติกได้เดินทางมาถึงอู่เรือจากนั้นเวลา 01:44 นาทีนายจ๊อบได้ออกจากอู่เรือ NBC ต่อมาเวลา 01:53 นาทีผู้แนะนำคนหนึ่งได้ส่งข้อความมาให้โรเบิร์ตบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปให้การกับตำรวจโดยอ้างว่าต้องมาให้ข้อมูลกับตนเองก่อนและจะจัดทีมทนายความดูแลแล้วค่อยไปหาตำรวจจากนั้นก็ได้มีการเริ่มรวมกลุ่มกันบริเวณที่ปั๊มเชลล์จนกระทั่งเวลา 02:26 นาทีที่ปั๊มน้ำมันเชลล์บริเวณนี้นายปอนายโรเบิร์ตแซนดี้และคนขับรถของแซนดี้รวมกลุ่มพูดคุยก่อนจะแยกย้ายออกจากปั๊มจากนั้นเวลา 02:27 นาทีผู้แนะนำคนเดิมได้บอกให้ทั้ง5เลื่อนนัดตำรวจไปก่อนเพราะมีแอลกอฮอล์ในเลือดจะไม่เป็นผลดีและให้ทั้ง5มาพบตนเองในวันรุ่งขึ้นโดยนัดหมายกันในเวลา 10:00 นเช้าต่อมาเวลา 03:04 นาทีกระติกและเพื่อนที่มาหาที่อู่เรือได้ออกจากอู่เรือ NBC จากนั้นเวลา 03:29 นาทีกระติกได้ขับรถมาถึงบ้านของคุณแตงโมจากนั้นเวลา 04:18 นาทีออกจากบ้านคุณแตงโมหลังจากแยกย้ายกันแล้วต่อมาเวลา 11:00 นทั้ง5คนบนเรือได้เดินทางมาพบทีมทนายที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านซอยทองหล่อและอยู่ในร้านจนถึงเวลา 15:00 นก็ได้ออกจากร้านไปจากนั้นเวลา 17:07 นาทีก็ได้เดินทางมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีและทั้ง5ก็ได้พบกับทนายชื่อดังคนหนึ่งโดยอยู่ในร้านจนถึง 19:17 นาทีก็ออกจากร้านจากนั้นเวลา 20:00 นทั้ง5คน
จึงเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนหลังจากเกิดเหตุในคืนวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลาประมาณ 22:30 นโดยในเช้าวันถัดมาคือวันที่25กุมภาพันธ์เวลา 10:30 นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานจากเรือลำที่เกิดเหตุที่อู่เรือ NBC ต่อมาบาดแผลที่2ถึง22มีลักษณะเป็นแนวบนขาทั้งสองข้างได้มีการจำลองโดยการนำใบพัดเรือมาทาบกับบาดแผลพบว่าระยะและขนาดของบาดแผลสอดคล้องกับการปั่นของใบพัดเรือทุกประการโดยจังหวะการปั่นจะทำให้เกิดแผลข้างซ้ายก็จะสัมพันธ์กับบาดแผลข้างขวาในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อได้มุมองศาที่ใบพัดทำให้เกิดบาดแผลบนศพแล้วเชื่อได้ว่าคุณแตงโมต้องตกน้ำและถูกใบพัดเรือปั่นในลักษณะนี้โดยข้อสรุปแพทย์ผู้ชันสูตรพลิกศพได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมว่าคุณแตงโมเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำครับครับเรียนสื่อมวลชนนะครับอย่างที่ผมกล่าวในต้นว่าคลิปในการนำเสนอนั้นเป็นข้อเท็จจริงบางส่วนนะครับที่เราเชื่อนะครับแล้วเราเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็จำลองนะครับเป็นสถานการณ์ของคดีนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเป็นอย่างอื่นนอกจากข้อเท็จจริงที่เราได้มาทั้งหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดมันอยู่ที่คน5คนบนเรือที่จะรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับแต่ถึงบอกว่าคดีนี้นะครับจากข้อเท็จจริงหรือคลิปที่นำเสนอนั้นก็คงไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับจากภาพที่เรานำเสนอนะครับก็หวังว่าเจตนานะครับรายละเอียดในคลิปนั้นคงจะตอบข้อสงสัยหลายประเด็นนะครับที่มีผู้ไปนำเสนอหรือมีความคิดเห็นต่างนะครับคงจะทำให้พิสูจน์ทราบได้ว่าคณะทำงานสืบสวนสอบสวนนั้นมีเจตนาจริงที่จะให้เกิดภาพนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็และเป็นประโยชน์กับสาธารณชนต่อรูปคดีนะครับแล้วก็ทุกคนเป็นธรรมนะครับต่อกระบวนการยุติธรรมนะครับนะครับในช่วงท้ายนะครับก่อนที่คณะงานจะนำสำนวนการสอบสวนแล้วก็ผู้ต้องหาส่งมอบอัยการจังหวัดนะครับเปิดประเด็นนะครับเปิดข้อซักถามนะครับขออนุญาตครับใครมีอะไรเชิญครับผมจะส่งไปทีให้ผู้จัดการหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับท่านครับขออนุญาตสอบถามว่าการแถลงวันนี้เนี่ยทางท่านคาดหวังยังไงกับการแถลงวันนี้ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยอาจจะสู้ความคิดของแต่ละบุคคลไม่ได้ท่านคิดเห็นยังไงฮะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับในการแถลงข่าวในวันนี้นะครับประการแรกก็คือจะทำยังไงให้ข้อสงสัยหลายๆข้อนะครับที่ผ่านมาตลอดเวลา2เดือนเสร็จนะฮะเราได้ตอบนะครับโดยที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราได้ทำงานรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเราทำงานตามพยานหลักฐานและกฎหมายที่กำหนดนะครับจากการแถลงวันนี้ทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะฮะเรามีความเชื่อมั่นนะฮะเรามีความมั่นใจว่าจากพยานหลักฐานที่เรารวบรวมมานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กล่าวหาพยานบุคคล134ปากนะครับคลิปวิดีโอ200คลิปวัตถุพยาน88ชิ้นนะครับแล้วก็ผลการตรวจพยานหลักฐาน47ฉบับนะครับแล้วก็หลักฐานต่างๆที่เรารวบรวมไว้นะฮะตอนนี้เรามีความมั่นใจว่าเรามีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6คนนะครับตามข้อกล่าวหาที่ได้แจ้งให้แต่ละคนนะครับโดยข้อหาหลักก็คือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับขอเรียนเน้นย้ำนะครับว่าเราดำเนินคดีในข้อหาหลักคือมีผู้กระทำโดยประมาทเป็นเหตุผู้ถึงแก่ความตายนะครับบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะเป็นอุบัติเหตุไหมผมยืนยันนะฮะอุบัติเหตุอาจจะหลายคนเข้าใจได้ว่าอุบัติเหตุอาจจะเป็นเรื่องการที่ค
คุณแตงโมประมาทตกน้ำเองผมยืนยันว่าไม่ใช่นะฮะเรามีพยานฐานเชื่อมั่นแล้วก็สั่งฟ้องว่ามีคนกระทำประมาทเป็นเหตุให้คุณแตงโมถึงแก่ความตายนะครับผู้ประชาการครับภูริพัฒน์จากไทยรัฐทีวีนะครับอยากจะให้ช่วยอธิบายจุดที่คุณแตงโมตกเรือให้ชัดๆสักอีกหนึ่งรอบครับเพราะว่าเมื่อสักครู่มันค่อนข้างที่จะเร็วยังไม่ค่อยเคลียร์ในประเด็นที่คุณแตงโมตกจุดไหนลักษณะของการตกเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับใครทำมีใครทำให้ตกหรือเปล่าคุณแซนอยู่ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยฮะขอให้เปิดคลิปตรงของท่าเรือตรงที่คลิปที่ผ่านไปเห็นผ่านลานจอดรถอ่ะที่มีรถเทเลอร์นะที่เป็นกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงที่เราส่งให้ทางกองพิสูจน์หลักฐานได้ทำให้เกิดชัดเจนจนเห็นว่ามีใครอยู่บนเรือบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพนั้นภาพค้างแล้วผมจะอธิบายนะครับตรงนั้นจะเป็นช่วงเวลา22:33กว่าๆนะครับเดี๋ยวเราสักครู่นะฮะเราจะเห็นภาพนะครับแล้วก็จะอธิบายชัดทำให้เห็นคนบนเรือจำนวน6คนโดยจะมีคน1คนนั่งบริเวณท้ายเรือนะครับต่อมาเวลา 22:34 นาทีค้างภาพเมื่อกี้ไว้ครับภาพนี้จะสอดคล้องกับคำอธิบายของคลิปวิดีโอก่อนหน้านั้นนะครับว่ามีผู้โดยสารอยู่ในเรือทั้งหมด6คนนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าทุกท่านจำได้ก็จะมีการชี้ว่าตั้งแต่สะพานพระราม8ขากลับมาเนี่ยคุณแซนผู้ต้องหาที่3ในคดีเนี่ยนั่งตำแหน่งท้ายเรือตรงเลข6อันนี้นะครับในภาพนี้เป็นช่วงเวลา 22:32 นะฮะซึ่งก่อนเวลาที่เราสันนิษฐานว่าคุณแตงโมตกเรือก็ประมาณนาทีนะครับจะมีผู้โดยสารตั้งแต่หัวเรือมี1 2 3 4 5 6นะครับซึ่งบนเรือจะมี6คนหลังจากนั้นปล่อยภาพเคลื่อนไปฮะต่อมาเวลา 22:34 นาทีกล้องวงจรปิดมุมที่จะส่องเข้ามาแม่น้ำบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามได้เห็นรายละเอียดที่สำคัญโดยเริ่มจากครั้งแรกที่เรือได้ผ่านเข้ามาที่กล้องจุดนี้เมื่อเวลา 22:33:51 โดยให้สังเกตเวลาเรือผ่านแสงเงาบริเวณนี้จะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนวัตถุบางอย่างอยู่บริเวณท้ายเรือจากนั้นถัดมาเวลา 22:34 เรือได้ผ่านแสงเงาไฟของท่าเรือพิบูลสงคราม1โดยเมื่อสังเกตแล้วจะเป็นวัตถุลักษณะเดียวกับจุดที่แล้วครับผมอธิบายกล้องจากนั้น6วินาทีจะเป็นกล้องที่อยู่ฝั่งการฟ้านะครับซึ่งเป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามกับกล้องที่ผ่านลานจอดรถมาสักครู่นะครับตอนที่ผ่านลานจอดรถเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นนาทีที่23:32นะครับพอมาฝั่งนี้ก็เข้าสู่นาทีที่22:33ต่อเนื่อง22:34นะครับก็จะเริ่มเห็นว่ามีแสงเงามาอยู่ที่ท้ายเรือนะครับและในช่วงเวลา 22:34:09 เนี่ยแสงเงานี้ได้หายไปนะครับได้หายไปก็วินาทีที่หายไปนั้นก็คือ 23:34:10 นะครับผมอธิบายอย่างนี้ว่าการตกเรือที่ท้ายเรือหรือว่า
คุณแตงโมจะมาฉี่ที่ท้ายเรือจริงหรือไม่มาฉี่นี่ไม่มีใครเห็นนะผมก็ไม่เห็นก็มีเพียงพยานหลักฐานพยานบุคคลคือคุณแซนคนเดียวที่บอกว่าคุณแตงโมเดินมาที่ท้ายเรือนะครับแล้วก็มาเกาะขาแล้วก็นั่งลงไปฉี่แล้วก็พัดตกเรือไปนะครับแล้วก็มีพยานบุคคลบนเรือเห็นเช่นเดียวกันว่าคุณแตงโมเดินไปท้ายเรือนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าคุณแตงโมฉี่หรือไม่เนี่ยผมก็คงไม่สามารถตอบได้ว่าฉี่ไม่ฉี่นะครับแต่ในทางการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุและพยานต่างๆที่เราเก็บมาทั้งหมดอยู่ในสำนวนนั้นน่ะก็จะเห็นตามนี้บวกกับภาพวงจรปิดนะครับก็น่าเชื่อว่ามีบุคคลมาที่ท้ายเรือแล้วหายไปประกอบกับการชันสูตรบาดแผลนะครับทางการแพทย์บอกว่าแผลที่เกิดบนต้นขาและขาของคุณแตงโมเข้าได้กับใบพัดเรือนะครับก็คือตกลงจากเรือแล้วขาก็สันนิษฐานว่าถูกดูดเข้าไปหาใบพัดเรือนะครับอย่างที่มีผู้นักผู้ชำนาญการเรื่องสปีดโบ๊ทหลายท่านบอกว่าถ้าเรือสปีดโบ๊ทแบบนี้วิ่งช้าๆเนี่ย7น็อต8น็อตเนี่ยน้ำจะถูกดูดเข้าไปหาใบพัดนะครับแต่ถ้าวิ่งเร็ว10น็อตขึ้นไปเรือลอยตัวนะครับถ้าใครตกท้ายเรือกระเด็นหมดนะฮะก็ต่างกันอย่างนั้นนะครับผมอธิบายอย่างนี้นะครับพอเข้าใจนะครับขอบคุณครับหมายถึงตัวคุณแตงโมใช่ไหมครับและตกจากเรือไปตอน4ทุ่ม34นาที20วินาทีถูกไหมครับสันนิษฐานพนักงานสอบสวนสันนิษฐานได้นะครับจากข้อมูลภาพวงจรปิดเวลาและ GPS นะครับโดยประมาณว่า22:34.10 นะครับเป็นเวลาที่สันนิษฐานว่าตกตอนนั้นหลังจากนั้นเลยไป10กว่าวินาทีก็ลดความเร็วกับหัวกลับแล้วก็วนนะครับประกอบกับที่มีผู้ต้องหาที่3คือคุณแซนที่อยู่ท้ายเรือที่เห็นเหตุการณ์น่ะกดแจ้งพิกัดให้เพื่อนว่าเนี่ยแตงโมตกเรือตรงนี้ซึ่งพิกัดเนี่ยเพื่อเทียบกันกับชีวิตแล้วมันใกล้เคียงกันมากนะครับเพิ่งห่างกันแค่2นาทีครับขอบคุณครับนี่เป็นรายละเอียดในการที่พนักงานสอบสวนรวบรวมแล้วสอบปากคำอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะฮะคงจะไม่สามารถอธิบายได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าที่บอกว่าใครถามอะไรนะฮะคือตอนนี้เนี่ยในสำนวนการสอบสวนเนี่ยนะครับได้แจ้งผู้ต้องหาที่1ที่2ที่3ในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับผมก็ต้องแจ้งเรียนให้พี่น้องสื่อได้เพียงเท่านี้นะครับว่าเราไม่สามารถบรรยายได้ว่าใครทำยังไงถึงประมาทเพราะเดี๋ยวมันจะก้าวล่วงอำนาจของท่านพนักงานอัยการได้มันเป็นผลได้เสียกับการต่อสู้ของผู้ต้องหานะครับผมนำเรียนเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าไม่มีใครเห็นว่าคุณแตงโมปัสสาวะท้ายเรือนะครับคือผมก็ไม่เห็นแน่นอนพนักงานสอบสวนก็ไม่มีใครเห็นมีเพียงเห็นได้คนเดียวแล้วบอกได้คนเดียวคือคุณแซนที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็จากพยานบุคคลบนเรือนะครับแล้วก็ภาพหลักฐานที่เราเก็บได้จากกองพิสูจน์หลักฐานต่างๆนะครับหลายอย่างเราประมวลจนมีความเชื่อบวกกับบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับเป็นข้อสันนิษฐานอันนี้ต้องเรียนว่าเป็นข้อสันนิษฐานของพนักงานสอบสวนนะครับจากการรวบรวมพยานหลักฐานและการสอบปากคำต่างๆที่รวมกัน 2,000 กว่าแผ่นเนี่ยนะครับท่านครับจากคลิปวงจรปิดเนี่ยฮะตำรวจเชื่อตามคลิปวงจรปิดแล้วก็คำให้การของคุณแซนใช่ไหมครับว่าคุณแตงโมเนี่ยตกจากท้ายเรือไม่ได้ตกจากส่วนอื่นๆของเรืออย่างเช่นหัวเรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
ทุกอย่างเราใช้ประกอบกันนะครับแล้วก็รวมกับพยานหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมใช้ในการพิจารณาประกอบบวกกับคณะพนักงานสอบสวนกับสืบสวนเราทำงานกันเป็นคณะนะครับแต่ผมกราบเรียนอย่างนี้ว่าการตกที่คือการตกหัวเรือนะครับหรือการตกท้ายเรือเนี่ยประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าเมื่อพูดคุณแตงโมตกเรือไปแล้วเนี่ยบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ทางการสอบสวนสืบสวนเราเชื่อว่าเราเข้าได้กันกับใบพัดเรือนะครับแล้วก็ประกอบกับตามร่างกายของคุณแตงโมตั้งแต่ศีรษะลงมาเลยเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกกระแทกศีรษะไม่มีรอยฟกช้ำกระดูกไม่มีหักฟันไม่มีหักตามเนื้อตามตัวไม่มีบาดแผลอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแผ่นหลังก็ไม่มีบาดแผลไม่มีรอยฟกช้ำแขนตรงส่วนอื่นไม่มีมีเพียงบาดแผลจากต้นขาลงไปถึงปลายเท้าถึงข้อเท้าเท่านั้นเองที่บาดแผลที่เกิดก็เกิดจากน่าเชื่อว่าเกิดจากใบพัดเรือเพราะทางชันสูตรบาดแผลแล้วบอกว่าเข้าได้กับใบพัดเรือนะฮะผมตอบอย่างนี้นะครับน่าจะเคลียร์นะครับเชิญครับในแซนพูดเนี่ยนะครับมันก็เป็นคำให้การนะครับเป็นคำให้การนะครับในคำให้การที่เขาพูดมาตั้งแต่ต้นอยู่ในสำนวนการสอบสวนพนักงานสอบสวนก็บันทึกไว้ทั้งหมดแล้วนะครับแต่จะพูดจริงพูดเท็จพูดอะไรเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะครับวันนี้แซนก็ถูกดำเนินคดีแจ้งข้อหาว่ากระทำประมาทเป็นเหตุผู้อื่นแก่ความตายด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้คงตอบแทนแซนไม่ได้นะครับครับครับมันก็เป็นอยู่ในสำนวนนะทางพนักงานสอบสวนว่าไงฮะบอกได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้ได้อะนะครับครับเขาก็เป็นคำให้การซึ่งเราบันทึกไว้แล้วนะครับขออนุญาตงี้ครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นคำให้การของคนบนเรือนะครับว่ามีการไปปัสสาวะนะครับทางพนักงานสอบสวนเราเองเนี่ยเราก็บันทึกสอบปากคำทั้งหมดไว้นะครับแล้วก็เราก็พิสูจน์ทราบว่าคำให้การของทั้งหมดเนี่ยเขาพูดมาเนี่ยมันสอดคล้องหรือต้องกันหรือไม่นะครับในส่วนนี้ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับก็ประเด็นเนี้ยเราก็ได้มีการพิสูจน์กันนะครับว่ามีการปัสสาวะหรือไม่นะครับก็มีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็ท่านคงจะทราบการแถลงข่าวของการพิสูจน์รอบที่2แล้วนะครับก็มีการประกอบด้วยนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นซึ่งลึกกว่านี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรายละเอียดซึ่งจะต้องเป็นหลักฐานในการที่จะสรุปสำนวนการสอบสวนเสนอพนักงานอัยการต่อไปครับท่านครับคดีคุณแตงโมถูกสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมในการฉายคลิปเมื่อสักครู่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวัตถุตกจากเรืออยากให้อธิบายภาพบนเรือหน่อยสิครับที่โซเชียลตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่าเป็นการกระชากศีรษะเป็นการทำร้ายแต่คลิปนั้นจริงๆแล้วเป็นภาพเหตุการณ์อะไรบนเรือครับเดี๋ยวเชิญผู้การสืบต่อผมขออนุญาตตอบด้วยภาพดีกว่านะครับนำเสนอคลิปสั้นๆสัก2นาทีนะครับเป็นคำตอบทุกอย่างซึ่งขอนำเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฝ่ายสืบสวนสอบสวนเองเนี่ยก็มีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากทางโซเชียลต่างๆเนี่ยมีมากกว่า500เรื่องนะครับแต่ละเรื่องเราก็มีการตรวจสอบทั้งหมดนะครับอันนี้ขออนุญาตนำเสนอคลิปตัวอย่าง1เดียวนะครับว่าทำไมเนี่ยมันถึงได้เกิดกรณีเรื่องความเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นต่างๆนะครับขอเปิดสัก
ครับคุณผู้ชมใช่ครับอันนี้เป็นคลิปที่ทนายตั้มเขาเอามาให้ถูกไหมครับมีสองคนอยู่บริเวณหัวเรือแล้วแต่ว่ากำลังตากใส่อีกคนนึงแต่ว่าคลิปเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่ก็เลยมีการเอาคลิปไปเพิ่มแสงด้วยครับเขามีการเพิ่มแสงมาดิ้งละภาพนี้ไม่มีเสียงนะฮะแต่ว่าลักษณะคือเหมือนบริเวณหัวเรือเนี่ยมีคนมากกว่าหนึ่งคนหลังจากนั้นจะเห็นว่ามีมือเอื้อมขึ้นมาไม่แน่ใจว่าถืออะไรแต่ว่าตากใส่อีกคนนึงนะครับจนต้องก้มตัวลงไปแบบนี้ทนายตั้มเนี่ยโพสต์เอาไว้แล้วก็แนบลิงก์เป็นคลิปของผู้ใช้ Twitter คนหนึ่งที่เอาคลิปนี้ไปปรับแสงก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะฮะว่าอันนี้ปรับแสงแล้วนะมันถึงเห็นชัดไงว่าลักษณะคือที่หัวเรือเนี่ยชัดมากแล้วเหมือนมีใครเนี่ยเอื้อมมือออกมาฟาดอะไรบางอย่างใส่หัวอีกคนหนึ่งเห็นไหมมือจับหัวเลยยังเห็นแล้วเขาเอามือเนี่ยจับหัวคล้ายกับเฮ้ยโดนอะไรเจ็บแบบนั้นไปทีนี้ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์พยายามคาดเดาเหตุการณ์แล้วก็วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เชื่อว่านี่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือสปีดโบ๊ทของคุณแตงโมนิดาก่อนที่จะตกเรือแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตครับเป็นภาพนาทีที่คนบนเรือทิ้งขวดและแก้วไวน์ลงน้ำนี่ค่ะนี่เหรอฮะเป็นภาพที่ถ่ายเอาไว้24กุมภาพันธ์5ทุ่ม45นาทีก็จริงๆคือนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตามที่ได้มีการนำเสนอคือเรื่องต่างไทม์ไลน์แล้วนะครับซึ่งก็ปรากฏค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับขณะล่องเรือเนี่ยทำอะไรอยู่ยังไงบ้างนะครับจุดที่เรานำเสนอนะครับบางทีอาจมีภาพถ่ายเสนอขึ้นมาเนี่ยเพื่อเห็นกับกิริยาของบุคคลบนเรือนะครับแล้วก็เรื่องกรณีที่ว่ามีการฆาตกรรมนะครับหรือทำร้ายร่างกายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีการจัดทำหรือมีอะไรบางอย่างนะครับซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยก็มาประติดประต่อภาพนะครับซึ่งจริงผมนำมาเรียนว่าทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยครับอย่างที่ผมนำมาเรียนแต่แรกแล้วนะครับว่าเรามีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับพยานบุคคลพยานแวดล้อมคลิปวิดีโอต่างๆนะครับมาเพื่อประกอบแล้วมาชั่งน้ำหนักกันในภาพรวมนะครับขออนุญาตแค่นี้ครับเรายังไม่เคยพูดนะว่าทางคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือนะครับคือจริงๆแล้วนะครับในช่วงเวลานะครับมีคลิปจาก CCTV นะครับผ่านที่กล้องที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับช่วงนั้นนะครับเป็นเวลาประมาณนะครับ22:32นะครับเพราะนั้นเนี่ยจุดที่ตกนะครับเวลาเนี่ยนะครับเวลาประมาณ22:34นะครับซึ่งมันก็ชัดเจนในตัวอยู่แล้วนะครับว่าหลังจากพ้นมุมกล้องนั้นไปเนี่ยเราเชื่อว่ามีเวลาประมาณสักเกือบๆ2นาทีคือช่วง1นาทีนะครับซึ่งเรายังไม่เห็นภาพตรงนั้นอย่างชัดเจนนะครับภาพว่าตัดไปช่วงเวลาที่ในตอน 22:33 เสร็จๆนะครับอยากให้ดูลำดับเหตุการณ์นะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้ว10นาทีจะตกนะครับเมื่อกี้ผมว่าทางคลิปวิดีโอเนี่ยไม่ได้อธิบายว่าใช้เวลาแค่10วินาทีนะครับอยากกลับเรียนพี่น้องสื่อ
สักนิดหนึ่งครับประเด็นตรงที่ฉี่หรือไม่ฉี่เนี่ยผมว่าเราควรมาเน้นหนักตรงที่ว่าใครทำประมาทแล้วคุณแตงโมเสียชีวิตนะครับและตอนนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยเรากำลังสรุปสำนวนนะครับว่ามีผู้กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับอย่างที่ผมนำเรียนจะฉี่หรือไปอยู่ตรงนั้นแล้วตกเนี่ยนะเรามีหลักฐานอื่นๆรวมๆกันหลายอย่างทั้งการสอบปากคำพยานทั้งเก็บหลักฐานต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อตกลงไปแล้วบาดแผลที่เกิดขึ้นบนขาของคุณแตงโมเข้าได้กับใบพัดเรือนะซึ่งอยู่ตรงจุดใกล้กับที่ในคลิปว่าตกนะครับเพราะฉะนั้นตรงที่น้องนักข่าวที่ถามล่าสุดว่าพบสารอะไรเนี่ยมันไม่พบหรอกครับเพราะสารยูเรียน่ะมันละลายในน้ำแล้วแผ่นบอร์ดที่อยู่ตรงนั้นน่ะน้ำมันท่วมถึงตลอดเวลานะครับเพราะงั้นตรงนั้นคือส่วนหนึ่งแต่เราเอาหลักฐานอื่นๆหลายๆอย่างรวบรวมกันแล้วมีความเห็นน่าเชื่อว่าน้องจะไปตรงนั้นแล้วก็ตกลงไปนะครับด้วยการกระทำที่เกิดขึ้นตามที่เราแจ้งให้กับผู้ต้องหาทั้ง3ท่านอาจารย์ครับอยากให้อธิบายเรื่องของการตรวจพิสูจน์ DNA บนเรือครับว่านอกจาก DNA ของคุณแตงโมที่พบบนเรือแล้วเนี่ยในส่วนต่างๆของเรือทางพิสูจน์หลักฐานตรวจเจอ DNA ของคนอื่นๆบ้างไหมที่อยู่บนเรือครับค่ะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะคะในคลิปวิดีโอเมื่อกี้ก็ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่ามีทั้ง DNA และลายนิ้วมือแฝงปรากฏอยู่ในเรือนะคะครบทุกคนค่ะครบทุกคนนอกจากลายนิ้วมือยังมีเรื่องของเส้นพงเส้นผมเส้นขนอะไรอย่างนี้ไหมคะที่อยู่บนเรือครับอันนี้เราพบเส้นผมค่ะสามารถระบุได้ไหมคะว่าเป็นเส้นผมของใครอย่างเงี้ยระบุได้แต่ว่ามันอยู่ในรายละเอียดของสำนวนค่ะขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับคือขณะนี้นะครับ เราเองคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับขณะนี้ก็กฎหมายเขาเขียนกำหนดไว้เองครับว่าอำนาจของพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็มีการหน้าที่ในการรวบรวมพยานฐานเมื่อรวบรวมพยานฐานเสร็จสิ้นเนี่ยนะครับตามปวิยามาตรา140เนี่ยนะครับก็คือตำรวจพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ต้องสรุปสำนวนและมีความเห็นซึ่งขณะนี้เราทำอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็หากว่านะครับหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยก็ส่งให้พนักงานอัยการพนักงานอัยการเนี่ยเขามีหน้าที่ก็คือเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการรับสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหานะครับอันนี้ก็กฎหมายเขียนไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็หน้าที่ของพนักงานอัยการเขาเนี่ยนะครับมาตราปวิยามาตรา143เนี่ยนะครับเขากำหนดว่าท่านก็จะสามารถมีเห็นสั่งฟ้องไม่ฟ้องหรือจะสั่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินการอะไรเพิ่มเติมก็ได้ครับอันนี้ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับคงจะสงสัยจากกรณีคุณกติกรอบที่แล้วใช่ไหมถึงได้ถามคำถามเนี้ยใช่ไหมฮะผมก็ขออธิบายเลยคือครั้งที่แล้วของคุณกติกเนี่ยนะฮะเราแจ้งข้อหาให้การเท็จมันอยู่ขึ้นอำนาจศาลแขวงเมื่อผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเป็นหน้าที่ที่พนักงานสอบสวนต้องนำไปฟ้องด้วยวาจาทันทีแต่ด้วยอำนาจของทางพนักงานอัยการท่านเห็นว่าการให้การหรือการกระทำของคุณกติกเกี่ยวพันกับผู้ต้องหาหลายคนในข้อหาหลายข้อหาที่เกิดเหตุบนเรือลำเกิดเหตุเห็นควรให้นำตัวกลับมาฟ้องใหญ่รวมฟ้องรวมกันในคดีใหญ่ทีเดียวนะครับก็คงจะตอบคำถามได้นะครับโอเคครับผู้บัญชาการครับนอกจากกลุ่มผู้ต้องหาถ้า 5-6 คนที่อยู่บนเรือแล้วเนี่ยกลุ่มผู้ต้องหาอื่นที่ปล่อยข่าวเท็จสร้างข่าวเท็จอันนี้ทางตำรวจทำยังไงต่อครับท่านครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับในคดีนี้นะครับผมได้เคยนำเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะทำคดีไปด้วยกันนะครับผู้สื่อมวลชนทั้งหลายนะครับจะต้องทำคดีไปร่วมกันกับตำรวจนะครับ
ทางตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับทุกการวิพากษ์วิจารณ์ของทุกคนใครมีพยานหลักฐานใดๆนะครับพนักงานสอบสวนเมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์นะก็จะนำเข้าสำนวนนะครับแต่กรณีที่มีบุคคลที่ให้การสร้างข่าวออกข่าวนะครับทำให้สังคมสับสนปั่นป่วนนะครับไขว้เขวนะครับเช่นนี้เนี่ยเราจะได้นำมาพิจารณาเพื่อดำเนินคดีภายหลังต่อไปครับตอนนี้มีแบ่งเป็นกลุ่มหรือยังครับว่ามีกลุ่มบุคคลใดบ้างมีจำนวนกี่คนอย่างเงี้ยขออนุญาตเขาอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับนะครับจากช่อง8นะคะนอกจากคลิปที่เมื่อสักครู่ตำรวจอธิบายค่ะอยู่ทางมุมนี้ค่ะจากคลิปที่เมื่อสักครู่ตำรวจอธิบายอะค่ะว่ามันไม่มีการกระชากหัวหรือการตีหัวกันบนเรือเพราะว่าเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ตังโมตกไปแล้วค่ะเรามีหลักฐานอื่นๆที่จะอธิบายให้สังคมทราบอีกได้ไหมคะว่ามันไม่มีการยื้อยุดหรือการทำร้ายกันบนเรือจนเป็นเหตุให้กับตังโมตกเรือไปอะค่ะครับขออนุญาตนำเรียนในเรื่องมูลเหตุในการที่มีการทำร้ายร่างกายหรือฆาตกรรมนะครับอย่างที่ในคลิปเสนอไปแล้วนะครับเราได้มีการตรวจสอบทุกอย่างนะครับเกี่ยวของความสัมพันธ์ของกลุ่มคนบนเรือนะครับมูลเหตุจูงใจต่างๆรวมทั้งในการตรวจพิสูจน์ของทางพถ.นะครับไม่ว่าจะตรวจคราบเลือดหรือเรื่องต่างเนี่ยก็ไม่พบร่องรอยคราบเลือดนะครับแล้วรวมทั้ง เรื่องสาเหตุอื่นๆสาเหตุความกดเคืองกันมานะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะเอาคนไปฆ่าสักคนเนี่ยนะครับในทางการสืบสวนเนี่ยมันต้องมีมูลเหตุจูงใจในการทำร้ายร่างกายนะครับผมเติมนิดนึงค่ะถ้าคิดว่าเป็นคดีฆาตกรรมก็ต้องมีฆาตกรนะครับในก่อนที่น้องจะตกน้ำไม่ถึงอึดใจเนี่ยฮะฆาตกรจะทำลงมือทำได้ไงนะครับทำไงทันนะครับประเด็นเรื่องของการตรวจคราบเลือดบนเรือค่ะที่มีการตั้งข้อสังเกตจากสังคมว่ามันมีการเอาเรือไปก่อนมีใครมาทำลายมีล้างคราบเลือดหรือไม่ท่านอยากจะตอบกับสังคมตรงนี้ยังไงบ้างคะค่ะในกรณีนี้ถึงแม้จะมีคราบเลือดอย่างเช่นกรณีของการฆ่าหันศพที่อยุธยานะคะในกรณีนี้ก็จะเห็นได้ชัดแล้วว่าจากทางการสืบสวนสอบสวนและร่วมกับพถ.ก็ได้นำไปสู่การจับกุมเพราะฉะนั้นเลือดเนี่ยก็ยังปรากฏอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะโดนล้างไปแล้วถามว่าอะไรนะรอยบาดแผลของคนอื่นใช่ไหมมันไม่มีการต่อสู้บนเรืออยู่แล้วนะฮะก็ทางพนักงานสอบสวนก็สอบสวนผ่านสอบถามขอคำถามสุดท้ายครับเดี๋ยวขออนุญาตสอบขออนุญาตสอบท่านอัยการบ่ายสองนะฮะเดี๋ยวไม่ทันฮะขอสองคำถามได้ไหมฮะครับคำถามแรกนะฮะขออนุญาตสอบถามว่าคำบอกเล่าผมใช้คำว่าคำบอกเล่าผมนะฮะของคนบนเรือนอกจากคุณแซนเนี่ยมีใครรับรู้ไหมครับว่าน้องแตงโมเนี่ยหลังจากที่เดินอยู่หน้าเรือแล้วมีการบอกในเกี่ยวกับเรื่องของการปวดท้องกับใครหรือไม่ครับก่อนที่จะเดินไปท้ายเรือขออนุญาตนะครับอันนี้ในรายละเอียดการสอบสวนนะครับก็มีหนึ่งท่านนะหนึ่งท่านเขาก็เป็นการส่งสัญญาณให้ทราบนะครับแต่ขออนุญาตเป็นรายละเอียดนะครับก็ขออนุญาตเอาเท่านี้ครับขอคำถามที่สองนะครับสอบถามผู้การนนท์ครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างข่าวเท็จอะไรเนี่ยทราบว่ามีการข้าราชการตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดนนท์เนี่ยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลบางคนในนครบาลนี่จริงหรือไม่ฮะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับตามที่
ก่อนหน้านี้นะครับได้มีรายการทางทีวีช่องหนึ่งนะครับได้มีทนายความท่านหนึ่งเนี่ยไปออกรายการนะครับปรากฏว่าถ้อยคำในการนะครับที่ทางทนายท่านนั้นเนี่ยได้กล่าวปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะครับการกล่าวดังกล่าวเนี่ยทำให้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับซึ่งตามที่ได้ระบุไว้ในวันนั้นเนี่ยมีทั้งหมด6นายนะครับเริ่มตั้งแต่ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับแล้วก็ผมผู้กับเมืองนนทบุรีนะครับแล้วก็รองผู้บังคับการนะครับที่ภาคหนึ่งรวมถึงพนักงานสอบสวนอีก2นายนะครับในวันนั้นเนี่ยที่อยู่ในห้องผู้กับสภ.เมืองนนทบุรีเนี่ยมีทั้งหมด6ท่านนะครับการกล่าวด้วยข้อความที่ไม่เป็นความจริงอย่างนั้นเนี่ยทำให้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้รับความเสียหายนะครับดังนั้นนะครับทั้งหมดจึงได้มอบอำนาจให้ผู้กับสภ.เมืองนนทบุรีนะครับไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สน.ทองหล่อนะครับในความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับและหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับคือการตกเรือไปโดยที่ไม่ตั้งตัวเสื้อชูชีพก็ไม่ได้ใส่นะครับถ้าเป็นท่านตกลงไปแล้วโดนใบพัดเรือฟันขนาดนั้นเจ็บไหมฮะเจ็บร้องไหมครับร้องครับก็เป็นเหตุที่สำลักน้ำน้ำเต็มปอดน้ำเต็มกระเพาะจมลงทันทีนะฮะแล้วก็ทางบาดแผลขนาดใหญ่เขาก็บอกในคลิปเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเป็นการบังคับขาให้งอเข้างอออกไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองไหวนะครับและเป็นความเห็นของแพทย์ด้วยนะครับคืออย่าลืมว่าพอขาลงไปนะฮะตามที่สันนิษฐานของผู้รู้นะครับใบพัดดูดเข้าไปเนี่ยฮะก็ต้องดูดลงไปแล้วก็ฟันได้รับบาดเจ็บนะครับอันนี้นะฮะครับขอบคุณครับสุดท้ายนะขอคำถามเดียวนะครับที่ถามว่าไม่ค่อยได้ยินมาช้าความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่แรกเริ่มเรื่องไม่จริงมาพูดเรื่องไม่จริงสาเหตุเป็นเพราะอะไรก็ทุกคนบนเรือเมาหมดนะเมาหมดนะแล้วก็หลังจากเกิดเหตุก็ทุกคนก็โทรปรึกษาผู้รู้ทั้งหลายใน15นาทีแรกหลังจากคุณแตงโมตกน้ำนี่ติดต่อไปคน66คนนะครับล้วนแล้วแต่ก็มีคนแนะนำนะครับว่าพวกคุณเมาอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปพบตำรวจเดี๋ยวโดนโทษหนักติดคุกหมดให้ไปก่อนนัดไปก่อนเลื่อนไปก่อนอย่างเงี้ยฮะก็ทำให้ล่าช้ามาเรื่อยแต่ต้องไปพบคนนั้นคนนี้ก็ร่วมกันพูดคำให้การให้เหมือนกันอย่างเช่นการดื่มสุราให้มันน้อยก็พูดให้มันเหมือนกันก็เกิดความยุ่งยากมาจนต่อมาภายหลังฝ่ายสืบสวนสอบสวนเราแคะไปเรื่อยๆจนทราบข้อเท็จจริงออกมาจนแจ้งข้อหาให้ผู้หาต่างๆออกมาตามที่ได้ปรากฏนี้นะครับครับพอแล้วครับพอแล้วครับครับก็เดี๋ยวต้องไปส่งสำนวนแล้วนะครับขอบคุณครับก็ขออนุญาตเป็นพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้ซักถามในประเด็นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับ
เนื่องจากการสอบสวนและสรุปการสำนวนของคณะสืบสวนสอบสวนของตำรวจภาค1นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนี้เราจะมีการส่งในส่วนของอัยการและตามกระบวนการยุติธรรมนะครับพี่น้องสื่อมวลชนสามารถที่จะติดตามแล้วก็ให้ข้อมูลที่สำคัญในกระบวนการยุติธรรมไปด้วยกันนะครับเพื่อทำให้คดีนี้นะครับเป็นที่กระจ่างแล้วก็สังคมยอมรับได้กับผมในฐานะตัวแทนของตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับแล้วขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านอีกครั้งนะครับผมครับขอบคุณครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับเป็นการแถลงข่าวนะครับของทางด้านตำรวจภูธรภาคหนึ่งและชุดสืบสวนสอบสวนของทางด้านจังหวัดนนทบุรีของภาคหนึ่งเองด้วยนะครับหลักใหญ่ใจความคุณผู้ชมฮะฟังมาเป็นชั่วโมงสรุปง่ายๆคือตำรวจยืนยันณเวลานี้การเสียชีวิตของคุณแตงโมไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นความประมาทของคนบางคนแล้วทำให้คุณแตงโมตกเรือและเสียชีวิตไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะเป็นความประมาทประเด็นแรกประเด็นที่2เรื่องของการไปปัสสาวะอันนี้ตำรวจไม่ยืนยันมีการไปปัสสาวะท้ายเรือหรือไม่แต่เดินไปที่ท้ายเรือจริงแล้วตกเรือจากตรงนั้นประเด็นที่3คือบาดแผลขนาดใหญ่ต้นขาด้านขวาเกิดจากการถูกดูดเข้าไปโดนใบพัดเรืออันนี้เทียบรอยบาดแผลกับใบพัดเข้ากันชัดเจนใช่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอดูต่อนะคะส่วนภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือรถตู้2คันค่ะเป็นรถตู้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจอดอยู่ด้านหน้าอาคารที่ตำรวจแถลงข่าวแล้วคนในรถที่ผู้สื่อข่าวเราและช่างภาพจับภาพได้คันแรกแต่มีผู้ชาย3คนคือปอโรเบิร์ตจ๊อบส่วนอีกคันนึงคือกระติกกับแซนนั่งอยู่ด้านในคาดการณ์ว่าหลังจากที่แถลงสรุปสำนวนคดีเสร็จแล้วนะคะจะนำตัวบุคคลบนเรือทั้ง5คนที่โดนข้อหาส่งตัวไปให้อัยการจังหวัดนนทบุรีทันทีค่ะซึ่งทางด้านอัยการเองก็จะพิจารณาอย่างที่เราเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยบ่าย2ก็จะแถลงสรุปว่าจะส่งทั้ง5คนส่งฟ้องศาลหรือไม่เพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งมหากาพย์นะครับที่หลายประเด็นเราดูทาง Facebook Live นะฮะความเห็นของคุณผู้ชมบางท่านก็ยังบอกว่าคือเอาจริงๆบางประเด็นก็ยังเคลียร์ไม่ชัดใช่ว่าสรุปมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่าภาพจากคลิปวิดีโอที่นำมาให้ดูมีหลายช็อตหลายมุมที่ได้รับการเปิดเผยผ่านทางสื่อมวลชนหรือแม้แต่อมรินทร์ทีวีเองก็คือเคยเปิดเผยภาพต่างๆไปบ้างแล้วเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมนี่คือภาพล่าสุดจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ค่ะและที่เห็นในภาพคือคุณแซนนะฮะวิสาพัฒน์นั่งอยู่บนรถกับคุณกระติกนี่ฮะรอเดินทางไปที่อัยการจังหวัดนนทบุรีนี่ฮะรถเริ่มเคลื่อนขบวนออกไปแล้วแล้วเดี๋ยวสักพักนึงก็จะทราบผลว่าที่สุดแล้ววันนี้อัยการจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องทั้ง5คนเนี่ยนะครับถ้าดูขอสรุปสั้นๆนิดเดียวการสรุปสำนวนคดีวันนี้ของทางตำรวจชัดเจนตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับว่าเป็นการกระทำโดยประมาททำให้แตงโมตกเรือสปีดโบ๊ทจมน้ำและนำไปสู่การเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่อุบัติเหตุและไม่ใช่การฆาตกรรมแต่เป็นการกระทำโดยประมาทนี่คือหลักใหญ่ใจความที่มีการสรุปวันนี้นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูทางอัยการอีกครั้งนึงนะคะว่าจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องหรือว่าถ้ารับแล้วอาจจะตีให้ตำรวจนั้นไปสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นไหนไหมเดี๋ยวต้องรอติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ